คุณผู้ชมครับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานฟิล์ม2012นะฮะที่เกาหลีใต้จะมีพิธีเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในค่ำวันนี้ครับซึ่งพัตโตก็พร้อมรายงานส่งตรงมาทุกความเคลื่อนไหวจากเกาหลีใต้เดี๋ยวเชิญพัตโตเลยครับขอบคุณกิรติครับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานเกาหลีใต้ครั้งที่17ปูพรมแดงต้อนรับกองทัพดารากองทัพผู้กำกับแถวหน้าเพื่อเข้าสู่สถานที่จัดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ก่อนจะถึงวินาทีสำคัญนั้นตอนนี้ผมมีภาพบรรยากาศการเตรียมงานตลอดทั้งวันที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับกองทัพสื่อมวลชนทั้งจากเจ้าบ้านเองต่างประเทศและแน่นอนนะครับรวมถึงนายเอนเตอร์เทนซึ่งดูเหมือนจะเป็นสื่อจากประเทศไทยเพียงสื่อเดียวที่มาถึงที่นี่ครับต่างก็เตรียมความพร้อมกันอย่างขมักขม้นตั้งแต่เช้าเลยนะครับช่างภาพนักข่าวรวมถึงรถถ่ายทอดสดของทีวีแต่ละช่องนี้มากันแบบเต็มอัตราจริงๆครับที่นี่ครับปูซานซีนีม่าเซ็นเตอร์กับสถานที่จัดพิธีเปิดงานในวันนี้ครับงานนี้เขามีการจัดการสื่อมวลชนได้อย่างเป็นระบบและยุติธรรมมากๆครับทุกสื่อมีสิทธิ์เท่าเทียมกันขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานนั้นก็จัดเต็มครบครันทีเดียวครับคิมจีศกผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานเกาหลีใต้เปิดเผยกับไนเตอร์เทนอย่างเอ็กซ์คลูซีฟนะครับว่าตลอดทั้ง10วันของการจัดงานทุ่มงบประมาณสูงถึง300ล้านบาทครับโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางภาครัฐเช่นเดียวกันกับทุกๆปีที่ผ่านมาครับ As you know Busan Film Festival is non competitive film festival It's totally different with the any major international film festival like Cannes Venice BerlinAnd secondly, we focus on Asian cinemas. So because of the film festival become successful. นี่ก็คือดาราจีนถังเหว่ยนั่นเองนะครับเธอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้ครับซึ่งเธอเดินทางมาซักซ้อมตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับขณะที่เหล่าแฟนคลับนะครับก็แห่กันมาจับจองรอศพตาดาราในดวงใจกันตั้งแต่เช้านู่นนะครับซึ่งแน่นอนครับรวมถึงแฟนรายการในเอ็นเตอร์เทนด้วยในปีนี้นะครับมีภาพยนตร์ทั้งสิ้น304เรื่องจาก75ประเทศเข้าฉายในเทศกาลนี้ครับส่วนพิธีเปิดจะยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการขนาดไหนติดตามชมได้ครับพรุ่งนี้ 11:00 น.ในเดอะเทนครับขอบคุณพัตโตนะครับและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชิเน่คอสเมติกด้วยอย่างที่พัตโตบอกไปนะครับสามารถติดตามเกาะติดรายงานเทศกาลหนังปูซานได้ตลอดทุกช่วงของ9